ชมผู้อ,รอารยา เผยวิธีเลี้ยงลูกแบบบ้านๆไม่เคยเลิกกินเลยสักครั้งชมพู่เผยวิธีเลี้ยงสายฟ้าพายุแบบบ้านๆเชื่อว่าคุณแม่หลายๆคนกําลังติดตามความน่ารักของน้องสายฟ้าพายุลูกแฝดแสนสนของคุณแม่ชมพู่อารยาและคุณพ่อนอตวิสรุธท,ทางอินสตาแกรมอยู่แน่ๆเพราะนอกจากความน่ารักที่เป็นที่พูดถึงแล้วการเลี้ยงดูลูกแฝดของแม่ชมก็เรียกว่าเลี้ยงง่ายๆให้ติดดินอีกด้วยน้องแฝดเสื้อผ้าก็ธรรมดาของเล่นก็ของใช้ในบ้านแม่ชม ปล่อยให้ลูกเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติตามไว้มากๆมาดูสไตล์การเลี้ยงลูกให้ติดดินแบบแม่ชมกันเลยค่ะ 1. เลี้ยงตามวัยตามธรรมชาติจะเห็นเลยว่าแม่ชมเลี้ยงน้องแฝดให้อยู่กับดินกับหญ้าช่วงที่น้องแฝดกําลังหัดเดินต้องระวังมากขึ้นแต่แม่ชมก็ปล่อยให้น้องเดินเอง ล้มบ้างไม่ได้ตกใจหรือเข้าไปประครบประงมลูกเลยจนน้องแฝดเดินได้ตั้งแต่ก่อนขวบนี่คงเป็นเพราะการเลี้ยงลูกแบบปล่อยบ้างระวังบ้างจึงทําให้น้องแฝดเดินได้เร็วขึ้น 2. เล่นแบบลุยๆบ้านๆหลายคลิปเรียกเสียงหัวเราะได้จริงๆของเล่นหรูหราไม่ค่อยเห็นกับน้องแฝดเลยค่ะจะเห็นก็แต่น้องแฝด เดินไปกินน้ำในก๊อกแม่ชมก็ไม่ดุเลยน้องแฝดเล่นสายยางแม่ชมก็เฝ้ามองด้วยความเอ็นดูน้องแฝดนั่งอาบน้ำในประแฝงเรียกว่าไม่มีอะไรในบ้านก็เล่นไปเลยไม่ต้องแพง 3. ซื้อของเซลให้ลูกไม่ได้หรูหราระดับคุณแม่ซุปตาชมพู่อารยาไอคอนด้านแฟชั่นของไทยแต่ซื้อของเซลซื้อเสื้อผ้าเซลให้ลูกนะคะแม่ชมเองก็ได้บอกไปแล้วว่ามักจะซื้อของใช้ราคาเซลให้ลูกเพื่อเป็นการประหยัดเด็กค่อนข้างที่จะโตไวต้อง เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้าอยู่บ่อย แม่แม่คนอื่นที่กำลังจะซื้อของแพงๆให้ลูกต้องคิดให้ดีแล้วล่ะค่ะ 4. ซื้อเสื้อผ้าเผื่อโตดูไอจีแม่ชมแล้วจะว่าน้องสายฟ้ากับน้องพายุใส่เสื้อยาวแทบจะถึงเข่าเรียกได้ว่าใส่กันได้ยาวๆไม่ต้องเสียเงินซื้อบ่อยๆและถึงจะมีน้าป้าๆซื้อเสื้อผ้าแพงๆให้น้องสายฟ้าและน้องพายุแต่ก็ยังเห็นทั้งคู่ใส่ชุดซ้ำอยู่บ่อยๆเลยค่ะแม่ชมจัดให้เองใส่สบายก็ใส่บ่อยๆไปเลย 5. ฝึกกินผลไม้และของง่ายๆแม่ชมจะติดแฮชแท็ก #fruitoftheday ในไ g ตลอดดูแล้วอดยิ้มตามไม่ได้เลยที่น้องแฝดกินผักผลไม้รวมไปถึงอาหารต่างๆในสไตล์ baby led weaning หรือ BLW เน้นให้ลูกกินได้ด้วยตัวเองให้อิสระในการเลือกกินเมนูข้าวเหนียวขนมไทยน้องแฝดก็กินได้อย่างอ,อร่อยมาแล้วค่ะ การเลี้ยงลูกในแต่ละบ้านไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะแม่รู้จักพัฒนาการของลูกดีที่สุดสำหรับใครที่ชอบการเลี้ยงลูกสไตล์นี้ของแม่ชมจะลองปรับใช้ให้เข้ากับลูกดูได้นะคะ